ก็บอกว่าในหลายประเทศเขาก็ค่อยๆเลิกไปเพราะว่ามันได้ไม่คุ้มกับเสียทีนี้ถ้าเราจะเก็บภาษีที่ดินจะดีกว่าไหมผมคิดว่าดีกว่าแน่นอนโดยเฉพาะที่เขาพูดกันขนาดนี้ว่าจะเก็บภาษีที่ดินในอัตราก้าวหน้าแต่จำนวนภาษีเนี่ยมันทำให้คนไม่คิดจะหนีไม่คิดจะขายเพราะขายไปก็ถูกเก็บอยู่ดีให้ลูกก็ถูกเก็บอยู่ดีใช่ป่ะครับภาษีที่ดินและเก็บในอัตราก้าวหน้าถ้าไม่ใช้ประโยชน์ยิ่งเสียในอัตราที่สูงขึ้นอาจจะเสียถ้าผมฟังดูเนี่ยภาษีก็ยังไม่ออกนะครับ 2% 3% แล้วมันเก็บทุกปีนะครับแต่มันไม่ทำให้คนรู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องบริหารจัดการหนีกันละเพราะว่ามันก็เหมือนกับเราต่อทะเบียนรถยนต์นะเราก็โดนทุกปีมันก็โดนไปเรื่อยๆแต่สิริรวมแล้วเนี่ยบางคนถือที่ดินไว้เป็น10ปีหลาย10ปีมันโดนมากกว่าไหมครับภาษีมรดกตกลงการลดความเหลื่อมล้ำอันไหนจะดีกว่าอันไหนจะส่งเสริมแล้วถ้าภาษีที่ดินถ้าเกิดล้มล้างว่างเปล่าไม่ใช้ประโยชน์ถูกเก็บภาษีก็จะทำกระตุ้นให้คนใช้ประโยชน์หรือไม่ก็ขายมันก็เป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในทางที่ดีขึ้นหรือไม่อันนี้ก็เป็นโจทย์ที่ผมตั้งคำถามนะครับ